มาทำไมทำไมทำสีหน้าแบบนี้เวลาเห็นมันหมายความว่ายังไงอย่าทำให้ฉันรู้สึกว่าคุณกำลังหึงฉันเลยเพราะคนสำคัญของฉันกำลังมาร อใครเหรอไอ้นบหรือไอ้พี่ทูลพูดธุระของคุณมาได้แล้วอย่าซิงเสียงแบบนี้กับฉันเพราะเธอมันไม่มีสิทธิ์พูดธุระของคุณมาไอเด็กสองคนนั่นกำลังเอาเป็นเอาตายในการหาหลักฐานในการทุจริตเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเธอเป็นแบ็คมันใช่ไหมฉันก็แค่เบี่ยงเบนความสนใจไม่งั้นเด็กสองคนนั่นมันจะยุ่งเรื่องของฉันแต่ต่อให้มันคนต้นต่อจนเจอถ้าฉันไม่ยอมเป็นเจ้าทุกข์มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกทำไมกลัวว่าพวกมันจะเห็นหางเหรอจริงๆระดับอย่างคุณเนี่ยน่าจะเก็บหางมิดอยู่แล้วนะฉันมีร้อยพันวิธีเลยนะที่จะทำให้เธอเจ็บปวดตายทั้งเป็นเอาอย่างแรกก่อนเลยไหมเรื่องการฆ่าพ่อเลี้ยงคิดจะทำให้ฉันกลัวเหรอเธอต้องกลัวเพราะฉันจะทำให้เธอกลัวอย่างที่เธอคิดไม่ถึงไม่วินแม้แต่ครอบครัวของเธออย่ายุ่งกับครอบครัวฉันแววตานี่เธอเหมือนพ่อเลี้ยงจริงๆนะที่พูดกับฉันก่อนตายพี่ทูลคะทำไมคุณถึงอยู่ในสภาพแบบนี้คะพอดีผมกับปัดมีเรื่องกันแล้วคุณพี่ทูลก็มาห้ามก็เลยโดนลูกหลงเข้ามาห้ามเหรอคะต้องขอโทษคุณพี่ทูลด้วยนะครับไม่เป็นไรเชิงมวยคุณพี่ทูลยังอ่อนหัดนะครับก็เลยโดนลูกหลงเก็บปากที่แตกของแกไปรักษาให้หายดีก่อนปากดีก่อนดีกว่าปัดค่ะพอดีตอนนี้ที่โรงแรมของฉันเนี่ยงานยุ่งมากคุณช่วยกลับไปดูแลให้ฉันหน่อยสิคะขอบคุณนะคะไม่มีคำว่าอภัยให้เธอในวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจเหมือนฉัน